นักแสดงสาวเซ็กซี่เมย์พิชนาธยอมรับว่าตกใจไม่น้อยหลังได้เห็นป้ายอวยพรวันเกิดอายุครบ34ปีบนทางด่วนที่คนเคยรักสารวัตรโจ้เป็นพ่อบุญทุ่มลงทุนทำเซอร์ไพรส์ให้ซึ่งสาวเมย์บอกว่าน่าจะเป็นเพราะเธอเพิ่งบล็อกโทรศัพท์ของฝ่ายชายทำให้ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยก่อนหน้านั้นสารวัตรโจ้ได้เอ่ยปากขอโทษถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นซึ่งสาวเมย์ก็ยอมใจอ่อนให้อภัยแต่ก็ไม่ไหวต้องมาทะเลาะกันด้วยปัญหาเดิมๆรวมทั้งยังมีเรื่องที่แฟนเก่าของสารวัตรโจ้ตามระรานเธอไม่หยุดซึ่งสาวเมย์กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความหวังเป็นคดีตัวอย่างอีกด้วยค่ะคือเรื่องใจอ่อนหายโกรธหายอยู่แล้วแต่เรื่องที่จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่เห็นนะคะแป๊บเดียวเขาแค่ลงเมื่อเช้าแค่ลงขอบคุณป้ายบิลบอร์ดเขาแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอดีตเก่าๆของเขาบางคนก็ยังไม่อยากจบอ่ะเราไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่ให้อภัยเหมือนคนก่อนๆแล้วแม้เพื่อนร่วมรุ่นจะคว้าปริญญากันไปหมดแล้วแต่พระเอกหนุ่มพอสรันวัย24ปีก็ดูท่าว่าจะไม่สามารถตามทันในเร็วๆนี้แน่ค่ะเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวทุ่มเวลาให้กับงานแสดงเป็นหลักรวมทั้งตอนนี้ก็ยังต้องเร่งถ่ายทำละครอีก2เรื่องหลังประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำจึงต้องอาศัยการทำงานส่งอาจารย์แทนและไม่อายที่ต้องเรียนร่วมชั้นกับรุ่นน้องเพราะชีวิตแต่ละคนก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกันค่ะก็อยากรีบเรียนแต่ว่างานละครเราก็ต้องถ่ายใช่ไหมแล้วเราก็ช่วงนี้แล้วก็ต้องให้คิวละครด้วยเพราะว่าเราลาละครมา3เดือนแล้วคนอื่นเขาก็ต้องรอเราไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างงี้ไม่ซีครับไม่ซีเพราะว่าเราต้องมันก็มีสิ่งที่เราต้องทำนะโดยตอนนี้หนุ่มพอชกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและพยายามตามเก็บทุกวิชาเพื่อไม่ให้จบช้าไปกว่านี้แล้วค่ะด้านเต่าเศรษฐพงศ์ก็ออกปากว่าโดนอาถรรพ์เบญจเพสเล่นงานซะแล้วค่ะหลังรถเพิ่งถูกชนก่อนจะตามด้วยเหตุการณ์ระทึกโดนโจรทุบกระจกรถฉกของไปอย่างลอยนวลเมื่อเดือนก่อนทำให้คุณพ่อออกคำสั่งห้ามขับรถและขอให้น้องชายมาทำหน้าที่สารถีแทนขณะที่ตัวหนุ่มเต่าเองก็เร่งทำบุญสะเดาะเคราะห์เพื่อความสบายใจค่ะทำบุญเสร็จปุ๊บก็จอดรถติดไฟแดงโดนชนท้ายรถตู้มาชนท้ายรถอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยแรงจริงๆจริงๆแล้วไม่ค่อยเชื่อมาก่อนนะแต่ว่าพอเขาพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเกิดเรื่องขึ้นแบบก็เริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเพราะอาจจะเพราะว่า25หรือเปล่าอะไรเงี้ยครอบครัวเป็นห่วงครับก็ตอนนี้ให้น้องชายมาขับรถให้ฮะก็ให้น้องชายมาขับรถให้แล้วก็พาไปกองถ่ายพาไปงานอะไรเงี้ยครับผมก็ให้ที่บ้านขับรถให้บางทีก็พ่อให้ขับให้อะไรเงี้ยเวลาเราขับไปไหนไกลๆครับผมโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตามตัวคนร้ายที่ทุบรถของหนุ่มเต๋าแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะปิดท้ายด้วยพระเอกกล้ามล้ำอ้ำอธิชาติที่ขอเผยเคล็ดลับกระชับพื้นที่รักกับภรรยานัทมีเรียด้วยการเล่นโยคะแม้หลายคนจะมองว่าภาพที่โพสต์อวดแฟนๆนั้นดูหวานเวอร์แต่ความจริงแล้วต้องใช้พละกำลังไม่ใช่น้อยเลยค่ะพอเริ่มเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยพอมันพัฒนาท่าได้ใช่ไหมเราโอเคเราก็อยากจะถ่ายให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยเราก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะคนอื่นถ้าเราทําได้คุณก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมมันก็แบบมีการคิดมีการอะไรร่วมกันใช่ไหมครับอย่างตอนแรกอะเราเรียนคนเดียวจะไม่สนุกเท่าไหร่พอเรียนสองคนวันไหนขี้เกียจแล้วก็กระตุ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นการมันก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยนะผมว่าและเพราะหมั่นฟิตร่างกายประจำแบบนี้อําและนัทจึงขอตั้งเป้าจะผลิตทายาทด้วยวิธีธรรมชาติอีก2ปีแต่ถ้าหากยังไม่ประสบความสำเร็จก็ขอพึ่งวิธีการทางการแพทย์ต่อไปค่ะ